بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาความโปรดปรานความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสในการที่ผมมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับในสถานที่ที่มีเกียรติในสถานที่ที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับว่าขณะนี้เหล่าบรรดามาลาอิกะห์กำลังห้อมล้อมพวกเราอยู่ด้วยกับหัวข้อที่ต้องการที่จะตั้งให้กับพวกเรานะครับในวันนี้ก็คือการแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าผมจะถามพวกเรานะครับว่าอะไรคือคำแรกที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราตอบได้มั้ยคำว่าอิกรอคำว่าอิกรอแปลว่าจงอ่านเป็นประโยคคำสั่งจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เป็นคำสั่งที่บอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านทุกคนเราสงสัยไหมว่าทำไมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานประโยคแรกด้วยกับการที่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีอีหม่านไม่ได้ประทานประโยคแรกด้วยกับให้ท่านนบีนั้นทำการละหมาดไม่ได้ประทานประโยคแรกด้วยกับการที่ใช้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นประโยคที่เราจะต้องมาถามตัวเราเองเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้ในเรื่องของคุณงามความดีเป็นอันดับแรกแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้พวกเราให้มีการเรียนรู้มีการศึกษาเพราะอะไรล่ะครับเพราะถ้าเราเรียนรู้เราศึกษาเราอ่านอัลกุรอานเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราก็จะทราบนะครับว่าหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรคือในเรื่องของการเชื่อคือในเรื่องของการอิบาดะห์หน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่คืออะไรคือการทําดีกับพ่อแม่สิ่งที่เราจะได้รับในเรื่องของการบริจาคคืออะไรคือได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องกระทําในแต่ละวันมีอะไรบ้างคือการละหมาด5เวลาซึ่งต่างๆเหล่านี้นั้นถามว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะปฏิบัติถูกต้องไหมครับไม่ถูกถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาเราก็เหมือนกับบุคคลรอบๆข้างเราที่เขามีชื่อว่าเป็นมุสลิมมีบัตรประชาชนที่เขียนว่าศาสนาอิสลามแต่ยังไม่ละหมาดยังไม่คุมศีรษะยังไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนยังไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั่นคือข้อแตกต่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่ายัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมิงกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะรอยาตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงยัรฟะแปลว่าอะไรรอฟะแปลว่ายกย่องเทิดทูลทำให้สูงส่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใครสูงส่งยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูก็คือบุคคลผู้ที่ศรัทธาถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาเราจะศรัทธาถูกต้องไหมไม่ถูกเราจะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาวัลลซีนาอูตุลอิลมะและโดยเฉพาะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีความสูงส่งบางคนตั้งคำถามอาจารย์สูงส่งอะไรล่ะวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราในหลายๆพื้นที่กำลังถูกข่มเหงกำลังถูกอาธรรมกำลังถูกเข่นฆ่า
วะลาตะฮินูวะลาตะฮซะนูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานเอาไว้นะครับว่าวะลาตะฮินูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ท้อแท้วะลาตะฮซะนูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้โศกเศร้าวะอันตุมุลอาลาเพราะสุดท้ายแล้วพวกท่านจะสูงส่งนี่คือคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราบุคคลผู้ที่ศรัทธาจะต้องสูงส่งเงื่อนไขเดียวอิงกุนตุมมุมินินก็คือการที่พวกเรานั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความตกต่ำที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราที่มันเกิดขึ้นกับบางส่วนของอุมมะห์ประชาชาติของเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาในเรื่องของการเป็นบ่าวที่ดีที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามานูมิงกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราจะยกย่องเทิดทูนบุคคลผู้ที่มีอีหม่านในหมู่ของพวกเจ้าวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะรอยาตและโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่ศึกษาหาวิชาความรู้อย่างพวกเราที่มานั่งนั่นคือนักเรียนนักศึกษาการเรียนรู้การศึกษาไม่ได้จำกัดในเรื่องของอายุไม่ได้จำกัดในเรื่องของความอาวุโสท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์พวกเรารู้จักไหมอิหม่ามบุคอรีนี่โอ้โหอุลามะใหญ่เลยเป็นคนที่รวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารวมเอาไว้และกล่าวว่าและถูกกล่าวนะครับว่าหนังสือที่บันทึกหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีนั้นเป็นหนังสือที่มีความถูกต้องรองลงมาจากอัลกุรอานระดับนั้นเลยนะแต่ท่านอิหม่ามบุคอรีบอกว่าไงคนใดคนหนึ่งจะไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีจำไว้เลยนะครับคนใดคนหนึ่งจะไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีจนกว่าเขาจะเอาวิชาความรู้จากบุคคลที่สูงกว่าเขาคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์และจะต้องเอาวิชาความรู้จากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับเขาคือเพื่อนเพื่อนของเราเราเรียนด้วยกันเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เรียนรู้จากคนที่มีความรู้มากกว่าเราแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่จะต้องศึกษาจากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับพวกเราและคนใดคนหนึ่งจะไม่เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะเรียนรู้ศึกษาจากบุคคลผู้ที่ต่ำกว่าเขาบางครั้งเราจะได้ดูถูกนะครับว่าคนที่ต่ำกว่าเราความรู้น้อยกว่าเราเนี่ยบางครั้งบางคำพูดของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่สะกิดใจให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราบางคนพอเห็นคนที่ต่ำกว่าโอ้ยไม่สนไม่อยากที่จะฟังมาเตือนฉันได้ไงตัวของมันเองยังอยู่แบบนั้นอยู่เลยไม่ใช่คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเราจะไม่พูดแบบนั้นเพราะสิ่งใดก็ตามที่เป็นสัจธรรมไม่ว่าจะออกมาจากปากของใครนั่นก็สิ่งที่เราจะต้องรับฟังและนำมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้รู้เป็นยังไงรู้เรียนรู้จากคนที่สูงกว่าเรียนรู้จากบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันและเรียนรู้จากบุคคลผู้ที่ในระดับที่ต่ำกว่าเราและนั่นแหละครับที่จะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องเทิดทูนพวกเราเพราะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยก่อนสมัยที่ผมเรียนศาสนาจบมัธยมศึกษาตอนปลายคนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายก็เป้าความหมายคืออะไรต้องการที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อนๆก็ไปเรียนหมอเรียนวิศวะกันเขาก็ถามผมอ้าวแล้วฮะบีบุลลอฮ์จะไปเรียนอะไรผมบอกว่าย่อจะให้เรียนศาสนาคำพูดหนึ่งผมยังจำจนกระทั่งถึงวันนี้เลยเขาก็บอกนะครับว่าฮะบีบุลลอฮ์ไปเรียนศาสนาจบมาแล้วจะทำอะไรกินผมก็ไปบอกกับย่อบอกย่อนี่เพื่อนผมเขาบอกมาอย่างนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาไปเรียนหมอไปเรียนวิศวะจบมาเขาจะมีงานทำเขาจะมีเงินมีรายได้ที่สูงสูงและผมไปเรียนศาสนาเขาถามว่าจบมาจะทำอะไรกิน
ยกก็บอกนะครับว่ายัรฟะอิลลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในประโยคนี้ยัรฟะอิลลาฮุลละดีนาอามานูมิงกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกย่องบุคคลผู้ที่มีอีมานและบุคคลผู้ที่มีการแสวงหาวิชาความรู้เพราะนั้นอย่างที่เราเห็นในยุคสมัยปัจจุบันนะครับในยุคสมัยที่ซึ่งคนที่มีความรู้เนี่ยจะได้รับการยกย่องในสังคมผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าให้พี่น้องมาให้พวกเรามายกย่องผมไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราเอานำความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาสู่การปฏิบัติและนำมาสั่งสอนเป็นไงคนรอบข้างก็จะให้เกียรติกับเราเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่เป็นครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราศึกษาหาวิชาความรู้และปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้เนี่ยคนรอบข้างก็จะให้เกียรติเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าตอลบุลอิลมิฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมินการศึกษาการแสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นฟัรดูคำว่าฟัรดูคืออะไรฟัรดูคือสิ่งที่ละทิ้งแล้วเกิดบาปเหมือนการละหมาดเลยละหมาดห้าเวลาเป็นฟัรดูถ้าคนละหมาดได้รับผลบุญการตอบแทนจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทิ้งละหมาดเป็นไงบาปเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันการศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยการที่เรามานั่งเรียนรู้มาศึกษาเนี่ยได้รับผลบุญการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวมาฟังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงพวกเราและคนที่ละทิ้งการศึกษาหาวิชาความรู้บอกว่าฉันพอแล้วฉันเรียนมาแล้วฉันเป็นแก้วน้ำที่มันเต็มแล้วเนี่ยบุคคลที่คิดแบบนี้ได้รับบาปให้เราเป็นเหมือนกับแก้วน้ำที่มันบกพร่องคือพร้อมที่จะเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาอย่าทำตัวเป็นแก้วน้ำที่มันเต็มเพราะอะไรเพราะวิชาความรู้จะไม่ได้มาด้วยกับการตะกับบดคนที่เย่อหยิ่งจองหองเนี่ยไม่ได้จะเรียกเป็นผู้รู้ไม่ได้คนที่มีความรู้จะต้องเป็นคนที่ตะวาดัวเป็นบุคคลผู้ที่อ่อนน้อมพวกเราเห็นรวงข้าวไหมข้าวที่มันสุกข้าวที่มันใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ยรวงมันเป็นแบบไหนมันตั้งตรงหรือมันโค้งโค้งแต่รวงที่มันตั้งตรงคืออะไรคือข้าวที่เพิ่งจะออกยังไม่มีเมล็ดยังไม่ตั้งตรงเลยไม่มีอะไรเลยแต่รวงข้าวที่เต็มไปด้วยกับข้าวที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะโค้งเพราะนั้นเช่นเดียวกันในเรื่องของการศึกษาวิชาความรู้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการของการศึกษาการอบรมในเรื่องของลักษณะนิสัยคนจะรู้จะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนตอลบุลอิลมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าการศึกษาหาวิชาความรู้นั้นเป็นฟารีดะห์เป็นบทบัญญัติเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้จนกระทั่งวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเมื่อตอนที่ฉันเล็กๆฉันเรียนฟัรดูอีนมาแล้วพอโตแล้วฉันไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้จะต้องมาศึกษาแล้วไม่ใช่การเรียนรู้การศึกษาจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายอยู่ตลอดเวลาเพราะการเรียนรู้การศึกษาเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันกิยามะห์การละทิ้งการเรียนรู้การศึกษาในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวันกิยามะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันตะซิอูฮูมินัลอิบาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เก็บในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ด้วยกับการดึงออกจากหัวใจของผู้ที่มีความรู้ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราท่องกุรอานเราจำหะดีษเราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราได้มาศึกษาพอตื่นมาในตอนเช้าเป็นไงความรู้เหล่านั้นหายไปไม่ใช่เ
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เอาความรู้การศึกษาในรูปแบบนั้นแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บเกี่ยวความรู้ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของสัญญาณของวันกิยามะเนี่ยด้วยกับการที่วะลากินยักบิดุลอิลมาบิกอบดินอุลามะด้วยกับการให้คนที่รู้เนี่ยเสียชีวิตคนที่มีความรู้คนที่เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะบุคคลผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์ที่สอนดีๆเนี่ยอย่างเช่นครูแอร์เนี่ยพี่น้องเป็นไงชอบฟังไหมครูแอร์ชอบฟังครูแอร์แล้วอีหม่านมันเพิ่มพูนฟังครูแอร์แล้วอยากที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ครูแอร์สอนอัลลอฮ์ไม่ได้เก็บความรู้เหล่านั้นจากหัวใจของครูแอร์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครูแอร์เนี่ยเสียชีวิตพอคนที่มีความรู้เสียชีวิตความรู้ก็หายไปด้วยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังหาตัวตายตัวแทนที่พูดเหมือนครูแอร์ไม่ได้เลยสอนให้คนมีอีมานนะครับเพราะนั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีจึงกล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยึดเอาความรู้ด้วยกับการที่ให้คนที่เป็นผู้รู้เนี่ยเสียชีวิตฮัตตาอิดาลัมยุบกีอาลีมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ในบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยหรือในประเทศไทยเนี่ยไม่มีผู้รู้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราก็ได้รับข่าวว่ามีผู้รู้คนนั้นเสียชีวิตมีผู้รู้คนนี้เสียชีวิตอิตทะคอซันนาสุรูอูซันยูฮานแต่ถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันไหมเกิดขึ้นทุกวันวันนี้เกิดปัญหาแบบนี้วันนี้เกิดปัญหาอีกอย่างนึงพอลูกเสียชีวิตพอพ่อแม่เสียชีวิตก็มีอีกปัญหาหนึ่งในเรื่องของมรดกถามใครล่ะก็ต้องไปถามครูบาอาจารย์ต้องไปถามผู้รู้มีการแต่งงานก็ต้องอาศัยผู้รู้มีลูกก็ต้องอาศัยผู้รู้เวลาแต่งงานเนี่ยทำแบบไหนทำอย่างไรซุนนะของท่านนบีคืออะไรใช่ไหมครับเวลามีลูกจะทำอากีกะทำวันไหนนับตรงไหนเวลาที่เดินทางไม่เจอน้ำทำอย่างไรล่ะมันมีปัญหามันมีคำถามก็ต้องมีการศึกษาต้องมีการเรียนรู้จะถามใครล่ะในเมื่อผู้รู้เนี่ยตายไปแล้วอิตทะคอซันนาสุรูอูซันยูฮานท่านนบีบอกพอไม่มีผู้รู้ก็ไปหาคนที่เขาคิดว่าเป็นคนที่มีความรู้ทั้งที่จริงๆแล้วคนนั้นเป็นคนที่รู้ไหมไม่ได้รู้เลยเพียงแต่อยู่ในคราบของชื่อของความเป็นผู้รู้ฟาซูอิลูก็ไปถามฟาอัฟตูไอ้ผู้รู้แบบนั้นก็ตอบบีกอยรีอินมินตอบโดยปราศจากความรู้ฟาดอลลูฟาดอลลูมันเนี่ยหลงแล้วทำให้คนที่ฟังเนี่ยหลงไปด้วยนี่ไงสัญลักษณ์ของวันกิยามะนี่ไงเครื่องหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราละทิ้งในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้จงรอคอยที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะและยิ่งฟังหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเหมือนกับท่านนบีกำลังบอกถึงยุคสมัยของพวกเราในปัจจุบันท่านนบีบอกตั้งแต่1440ปีมาแล้วนะครับว่าสยาทีอลันนาซีซามานุนพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าจะมาถึงแก่พวกท่านในยุคสมัยหนึ่งลายะอริฟูนฟีฮาซอลาไปยุคสมัยที่คนจะไม่รู้จักในเรื่องของการละหมาดวะลาซะกาจะไม่รู้จักในเรื่องของการจ่ายซะกาตวะลาเศามาวะลาฮัจญะจะไม่รู้ในเรื่องของการถือศีลอดจะไม่รู้ในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์อิลลัชัยคุลกะบีรเว้นแต่คนเฒ่าคนแก่แล้วเราสังเกตได้นะครับว่าคนที่มาเรียนรู้ศาสนาในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีไหมอายุ30ต่ำกว่า30น้อยมากเลยส่วนใหญ่40 50อัพเป็นสวกันทั้งนั้นเลยนี่ไงนบีกำลังบอกจนกระทั่งบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นคนอาวุโสชัยคุณกะบีรวันอายุซะกะบีรนบีพูดถึงผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะทั้งชายชราและก็หญิงชรานบีบอกยะกูลูนะ
พวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวว่าอัตรอกนาอาบาอานาวะฮุมยากูลูนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บุคคลเหล่านั้นกล่าวนะครับว่าเราได้เคยทันผู้ที่เป็นบรรพบุรุษบิดามารดาของเราที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้ลองไปถามเยาวชนของพวกเราอยากที่จะลงแอปนั้นอยากที่จะลงแอปนี้อยากที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์ในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อ่อนหลอตอบได้หมดเลยแต่ลองไปถามสิถ้าเวลาเดินทางเวลาเดินทางปรากฏว่าไม่พบน้ำหรือมีน้ำแต่ไม่พอที่จะอาบน้ำละหมาดทำอย่างไรตอบไม่ได้แต่ลองถามพวกเราตอบได้ไหมทำไงตอบให้ทำเพราะอะไรที่เราตอบได้เพราะเราเรียนรู้ท่านนบีบอกนะครับว่าจะมาถึงพวกเราในยุคสมัยหนึ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะไม่รู้ในเรื่องของการละหมาดไม่รู้ถึงเรื่องของการจ่ายซะกาตไม่รู้ถึงการประกอบบิณฑบาตไม่รู้ถึงเรื่องของการถือศีลอดพี่น้องที่รักทั้งหลายมีเรื่องเล่าจากเชคคนหนึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียเขาบอกนะครับว่าหลังจากที่เขาบรรยายเสร็จเนี่ยเดินออกมาข้างนอกมีนักเรียนคนหนึ่งเดินตามมาแล้วก็ถามเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดที่ไหนประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่เกิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเมืองที่มีกะอ์บะห์เมืองที่มีมัสยิดนบีเมืองที่มีผู้รู้อย่างมากมายเขาเด็กคนนั้นถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าฉันนอนหลับแล้วก็ฝันเด็กผู้ชายแล้วทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเนี่ยฉันจะต้องอาบน้ำละหมาดหรือว่าฉันจะต้องยกอาบน้ำยกฮัดดัสอ้าวนักเรียนศิลปวัฒนาตอบสิอาบน้ำยกฮัดดัสเชคบอกว่าจะต้องอาบน้ำยกฮัดดัสชายหนุ่มฉันไม่ได้ไปหลับนอนกับผู้หญิงนะฉันแค่นอนหลับแล้วก็ฝันทำไมฉันต้องอาบน้ำยกฮัดดัสด้วยเชคบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเคลื่อนของอสุจิไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะต้องอาบน้ำยกฮัดดัสเด็กหนุ่มคนนั้นตอบกล่าวกับเชคว่าไงยาเชควัลลอฮิฮาซิฮิอัวัลมัรรอซะมิอตุฮาซาแปลว่าขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเพิ่งจะรู้อัลลอฮ์นี่ไงนี่ไงความแตกต่างของการเรียนรู้ของผู้ที่เรียนรู้ศึกษากับคนที่ไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาเพราะนั้นถามว่าลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเล็กน้อยส่วนน้อยมากแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สะท้อนให้เราได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยเป็นยังไงมันกำลังใกล้เข้ามาถึงยุคสมัยของพวกเราแล้วยุคสมัยที่พวกเราวันนี้เยาวชนของพวกเราลูกหลานของพวกเราหรือแม้แต่พวกเราหลายๆคนเนี่ยนะครับเพื่อนของเราหลายๆคนละหมาดยังไม่เป็นมีไหมเดือนรอมฎอนยังไม่เห็นเดือนเลยมีไหมมีทำไมล่ะเพราะเขาไม่รู้พอไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ก็ไม่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไม่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิบัติของเขากับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมแตกต่างกันไหมก็ไม่แตกต่างกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครั้งหนึ่งท่านกีสบินกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่ากอดีมารอยุลุนมินัลมาดีนะติอาลาอาบีดาร์ดาวะฮุวะบิดิมัชได้มีชายคนหนึ่งได้เดินทางจากเมืองมาดีนะไปหาท่านอบูดาร์ดารอดิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งขณะนั้นพำนักอยู่ที่เมืองดามัสกัสประเทศซีเรียในปัจจุบันฟะกอลาท่านอบูดาร์ดาก็ได้ถามกับชายคนนั้นนะครับว่าท่านมาที่นี่ทำไมยาอาคีชายผู้นั้นก็กล่าวตอบนะครับว่าฮัดดัสนี
ฮะดีษุนบัลละกอนีอันนะกะตุฮัดดิซูอันรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ฉันเดินทางจากเมืองมะดีนะห์มาหาท่านเนี่ยอันเนื่องมาจากฉันได้ยินมาว่าท่านเป็นผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้สอนอะไรเราระยะทางระหว่างเมืองมะดีนะห์ในประเทศซาอุดิอาระเบียกับเมืองดามัสกัสในประเทศซีเรียนี่ห่างกันไหมห่างเป็นพันกิโลเลยแต่เขายอมที่จะเดินทางระยะทางไกลเนื่องจากต้องการแสวงหาเรียนรู้หะดีษบทเดียวแต่วันนี้เป็นไงเราแค่ออกมาจากบ้านของเราเนี่ยมานั่งตรงนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาสอนวันนี้เพียงแต่เราเปิดทีวีก็มีครูบาอาจารย์มาสอนแล้วเราจะเอาอะไรเป็นข้ออ้างว่าเราไม่ศึกษาหาวิชาความรู้ในเมื่อคนสมัยอดีตเนี่ยกว่าจะได้หะดีษมาสักบทเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแต่เราเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามาตรงนี้ได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนที่ยังมาไม่ได้คนที่ยังไม่ศึกษาหาวิชาความรู้แสดงว่าอัลลอฮ์ชีวิตนี่ขาดทุนพอมาหาก็บอกว่าฉันได้ยินมาว่าท่านรายงานหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล่ะท่านนบีดัรรก็กล่าวถามกับชายผู้นั้นนะครับว่าอามายิตาลิฮายะไม่ได้มาด้วยกับจุดประสงค์อื่นแล้วใช่ไหมมาเพื่อต้องการแสวงหาหะดีษบทนี้อย่างเดียวใช่ไหมชายผู้นั้นก็บอกว่าละไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นเลยจะมาจากต้องการที่จะฟังจากปากของท่านด้วยกับหะดีษบทนี้อบูดัรดะห์ถามต่อไปนะครับว่าอามากอดดัมตาลิติยารอตินไม่ได้มาด้วยเจตนาที่จะค้าขายด้วยใช่ไหมชายผู้นั้นก็บอกว่าละฉันไม่ได้มาต้องการที่จะมาค้าขายเพราะคนอุตส่าห์เดินทางมาไกลเนี่ยถ้าเอาสินค้าจากเมืองมะดีนะห์มาขายที่เมืองดามัสกัสเป็นไงอาจจะได้รับผลกำไรอย่างมากมายแต่ชายผู้นั้นบอกแก่ท่านนบีดัรดะห์ว่าฉันไม่ต้องการมาค้าขายแต่ฉันต้องการมาฟังหะดีษบทนี้บทเดียวมาจิตาอิลลาลิตอลาบิลฟีตอลาบิลฮาซันหะดีษฉันไม่ได้มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ต้องการที่จะฟังหะดีษบทนี้บทเดียวก็ล่ะอบูดัรดะห์ก็บอกนะครับว่าฟาอินนีซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังพูดถึงท่านแล้วก็พวกเราพูดว่าไงมันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซุบิฮิอิลมาใครก็ตามที่แสวงหาคำว่าแสวงหานั่นก็หมายของวิชาความรู้ไม่ใช่มันจะเดินมาหาเราแต่เราจะต้องเดินไปหามันเราจะต้องเสียสละทรัพย์สินของเราเราจะต้องเสียสละเวลาของเราเราจะต้องเสียสละตัวของเรามันสละค่ะตอรี่ก่อนในสิ่งที่เป็นหนทางอาจจะด้วยกับการเดินด้วยกับเท้าอาจจะด้วยกับขี่จักรยานยนต์อาจด้วยกับการนั่งรถยนต์ไม่ว่าจะระยะทางแค่ไหนแต่นั่นคือการสละค่ะคือการแสวงหาเหมือนที่พวกเราทำยันตะมิสุคำว่ายันตะมิสุอินติมาสแปลว่าการขอจากผู้ที่ต่ำกว่าไปสู่ผู้ที่สูงกว่านั่นหมายถึงว่าวิชาความรู้จะได้มานั้นด้วยกับการอ่อนน้อมถ่อมตนคือคนใดคนหนึ่งถ้ามาฟังครูบาอาจารย์เพื่อที่จะจับผิดไม่มีทางที่จะได้วิชาความรู้มีไหมแบบนี้มีบางคนถามคือฉันรู้อยู่แล้วอยากจะถามดูว่าตัวครูคนนี้จะตอบถูกไหมเจตนาถูกไหมแบบนี้เจตนาก็ไม่ถูกแล้วไม่ได้วิชาความรู้ยันตะมิสุแปลว่าด้วยกับความอ่อนน้อมถ่อมตนยันตะมิสุบิฮิอิลมาเพื่อแสวงหาวิชาความรู้อะไรคือสิ่งที่จะได้รับซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความง่ายดายแก่เขาในหนทางไปสู่สวงสวรรค์เพราะคนที่มีเจตนาที่พี่น้องจำไว้เลยนะครับความรู้จะได้มาด้วยกับ4ประการ1อันนียะเจตนาที่บริสุทธิ์
เรามาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะคุยกับเพื่อนเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะศึกษาอันนี้ยาซอลิฮะวัลอิลมุนนาฟิอะห์ประการที่สองวิชาความรู้จะต้องเป็นวิชาความรู้ที่เกิดประโยชน์และถูกต้องไม่ได้หมายความว่าโอ้ยมีครูบาอาจารย์มาสอนอะไรก็ไม่รู้ก็อยากที่จะไปฟังอยากที่จะไปรู้ไม่ได้จะต้องรู้ด้วยว่าความรู้เพราะอะไรเพราะความรู้คือหนทางที่จะนำเราไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นหนทางที่จะนำเราไปสู่สวรรค์จะต้องดูด้วยว่าความรู้เหล่านั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นความรู้ที่มาจากกิตาบุลลอฮ์เป็นความรู้ที่มาจากซุนนะห์ที่ถูกต้องจากท่านนบีด้วยกับความเข้าใจของบรรดาซะลัฟบรรพชนของพวกเราหรือเปล่าจะฟังจะเรียนเนียดดีอย่างเดียวไม่ได้จะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่นาฟิอันหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์หรือเปล่าประการที่สามเนียดดีวิชาความรู้เป็นวิชาความรู้ที่เกิดประโยชน์ประการที่สามเขาบอกว่าจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับมันจะสอดคล้องกันหมดเลยถ้าเราเนียดดีครูบาอาจารย์ที่เราจะไปเรียนเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนในสิ่งที่ถูกต้องมันจะนำมาสู่ความเชื่อที่ถูกต้องและความเชื่อที่ถูกต้องจะนำสู่ประการที่สี่คือการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องวัลอามาลูอัสซอลิฮูการงานที่ดีถามว่าการงานที่ดีการงานที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราเนียดไม่ดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะการงานที่จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีสองเงื่อนไขหนึ่งคืออะไรเนียดจะต้องดีการงานที่ดีจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเนียดดีแต่เป็นการงานนั้นเป็นการงานที่เป็นบิดอะห์เกิดได้ไหมไม่ได้ได้มาจากไหนได้มาจากครูเพราะนั้นเราต้องศึกษากับครูที่จะสอนเราเอาอะไรมาสอนนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันเป็นยังไงถ้าไม่รู้เปิดด็อกเตอร์ Google รู้จักไหมด็อกเตอร์ Google พี่น้องเชื่อหรือเปล่าด็อกเตอร์ Google เนี่ยนะสมมติว่าเรามีเงินเนี่ยแล้วเรามีบริษัทเราอยากให้ด็อกเตอร์ Google เวลาที่มีคนเสิร์ชเข้าไปเนี่ยขึ้นบริษัทเราเป็นบริษัทแรกเขาทำไงรู้ไหมจ่ายเงินจ่ายเงินเพราะนั้นในทุกวันนี้เนี่ยศัตรูของอิสลามหรือแนวความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหลายแนวความเชื่อเขาก็ใช้วิธีนี้แหละไปจ้างด็อกเตอร์ Google ให้เวลาที่มีคนเสิร์ชเรื่องของอิสลามขึ้นมาเลยเว็บชีอะห์ขึ้นมาเลยเว็บกอดยานีขึ้นมาเลยเว็บของพวกบิดอะห์เพราะอะไรจ่ายเงินมันนี่เพราะนั้นเราจะไปเชื่อด็อกเตอร์ Google อย่างเดียวไม่ได้ขออนุญาตดื่มน้ำ เพราะนั้นเขาถึงบอกนะครับว่าการเรียนรู้การศึกษาจะต้องมี4องค์ประกอบเนียดต้องดีวิชาความรู้จะต้องเป็นวิชาที่ยังประโยชน์ความเชื่อของเราจะต้องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะนํามาด้วยกับการประการที่4ก็คืออัลอามาลูอัสซอลิฮูการงานที่ดี มันซะละกะตอรีกตอรีกอนยันตะมิซุบิฮิอิลมาซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่ศึกษาหาวิชาความรู้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความง่ายดายแก่เขาในหนทางสู่สวงสวรรค์เพราะถ้าเรามี4ประการนี้เป็นไงละหมาดของเราอัลเลาะห์รับมั้ยรับถือศีลอดของเราอัลเลาะห์รับมั้ยบริจาคของเราอัลเลาะห์รับมั้ยตัวของเราอัลเลาะห์คุ้มครองมั้ยการงานของเราอัลเลาะห์รับการขอดุอาของเราอัลเลาะห์รับแล้วอะไรที่เราจะได้สวรรค์ไงเค้านบีถึงได้บอกว่าใครก็ตามที่แสวงหาวิชาความรู้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขามีความง่ายได้ในหนทางไปสู่สวรรค์วะอินนัลมะลาอิกะตะและบรรดามาลาอิกะลาตอดออัจญิฮาติฮารีดออันลิตอลิบิลอิลมและมาลาอิกะ
จะมาห้อมล้อมพวกเราตอนนี้มาลาอิกะห์กําลังห้อมล้อมพวกเราไม่ใช่ห้อมล้อมอย่างเดียวนะพี่น้องมาลาอิกะห์ลดปีกของพวกเขาเป็นการให้เกียรติกับพวกเราเหมือนกับเวลาที่เราเป็นครูเนี่ยเป็นครูที่ดุเวลาเดินผ่านนักเรียนเป็นไงนักเรียนสนหรือเงียบเงียบเลยครูไม่ต้องพูดอะไรเลยเรานึกสมัยที่เราเป็นนักเรียนเวลาที่มีครูดุเดินมาเป็นไงเงียบทำไมเงียบล่ะกลัวครูอีกครูประเภทหนึ่งที่นักเรียนจะเกรงคืออะไรคือครูที่มีความรู้ครูที่มีความเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยมีภูมิคนแบบนี้เนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยเหมือนอาจารย์ไพศาลขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์ไพศาลเดินมาเนี่ยคืออาจารย์ไพศาลเป็นคนที่มีความรู้เราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องนิ่งเพื่ออะไรเป็นการให้เกียรติกับผู้รู้เช่นเดียวกันมาลาอิกะห์พระองค์ท่านนบีกำลังบอกเรานะครับว่าที่มาลาอิกะห์กำลังห้อมล้อมพวกเรามาลาอิกะห์ลดปีกของพวกท่านต่อพวกเราเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับพวกเราแสดงว่าเวลาที่เราศึกษาวิชาความรู้ใครให้เกียรติมาลาอิกะห์ไม่แค่นั้นนะวะอินนัลอาลิมาท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าและคนที่มีความรู้นั้นลายัสตัฆฟิรุลละฮูมันฟิสสะมาวาติวะมันฟิลอัรฎ์รู้แบบไหนล่ะรู้แบบรู้แล้วต้องปฏิบัติคนที่รู้และปฏิบัติและก็สั่งสอนผมเคยบอกพี่น้องนะครับว่าคำว่าสั่งสอนไม่จำเป็นที่เราจะต้องสอนทุกอย่างที่เรารู้หรือเราจะต้องรู้อย่างมากก่อนที่จะสอนอะไรก็ได้ที่เป็นความดีอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องของเราได้รับประโยชน์แล้วเราบอกนั่นคือการสอนนั่นจะเรียกเป็นคนอาเลมคนอาเลมเป็นไงบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินจะขออภัยโทษให้กับพวกเราเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเป็นคนดีอัลเลาะห์ก็รับแต่ถ้าเราเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีอัลเลาะห์ก็รับบ้างไม่รับบ้างแต่ถ้ามาลาอิกะห์ขออัลเลาะห์รับมั้ยมาลาอิกะห์อยู่ไหนอยู่บนฟากฟ้าว่าอินนัลอาลิมาลายัสตัฆฟิรุลละฮูมันฟิสสะมาวาติวะมันฟิลอัรฎ์ฮัตตัลฮีตานฟิลมาแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในมหาสมุทรอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นการที่เรามานั่งตรงนี้การที่เราใส่มาหาวิชาความรู้เนี่ยเรากำลังได้รับการขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวของเราในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูวะอะห์ลัสสะมาวาติวัลอัรฎ์แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบรรดามะลาอิกะห์ของพระองค์วะอะห์ลัสสะมาวาติวัลอัรฎ์บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินฮัตตันนัมลัตฟียูฮริฮาแม้กระทั่งมดที่อยู่ในรูของมันเนี่ยฮัตตันคูตะแม้กระทั่งปลาวาฬที่อยู่ในมหาสมุทรท่านนบีกำลังบอกถึงสิ่งที่เล็กที่สุดบนแผ่นดินก็คือมดและสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรก็คือปลาวาฬลายูซอลลูนะอัลันมุอัลลิมินนาซิลคอยร์ยูซอลลูนะแปลว่าอะไรซอลาวาตแปลว่าอะไรซอลาวาตไอ้ขอซอลาวาตแปลว่าอะไรขอซอลาวาตให้เราขอศอลาวาตให้กับท่านนบีการขอสรรเสริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีการขอการศอลาวาตให้กับท่านนบีนั้นก็คือการที่เราขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยกสถานะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์แล้วการศอลาวาตของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาลาอิกะห์ที่มีต่อพวกเราหมายถึงอะไรหมายถึงการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมาลาอิกะห์จะกล่าวถึงพวกเราจะกล่าวถึงชื่อของพวกเราฟาติมาอัลลอฮ์ลองคิดดูทุกวันนี้เนี่ยสมมติเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับเราเป็นลูกจ้างเจ้านายในบริษัทพูดถึงชื่อเราเป็นอัลลอฮ์ดีใจมากเลย
ฮาบีบุลลอฮ์โอ้ทำงานดีมากเลยดีใจไหมดีใจฟาติมาเป็นคนที่ขยันขันแข็งตั้งใจเรียนดีใจไหมดีใจแต่นี่ใครพูดถึงเราอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดถึงเรากับมาลาอิกะห์โอ้ฟาติมาเป็นคนที่ศึกษาวิชาความรู้และนำวิชาความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติจะสละหวานให้กับพวกเราจะขอไปโทษให้กับพวกเรานะครับวะฟัดลุลอาลิมีอัลลอาบิดและความประเสริฐของผู้รู้ที่มีต่อคนที่ปฏิบัติอย่างเดียวโดยไม่รู้ความประเสริฐของผู้รู้และคนที่ปฏิบัติโดยไม่รู้แสดงว่าต่างกันเวลาที่เราปฏิบัติในเรื่องของศาสนกิจเนี่ยคนที่ปฏิบัติจะมี2รูปแบบ2ลักษณะท่านนบีบอก1ปฏิบัติด้วยกับความรู้ละหมาดตักบีรแบบไหนกล่าวอะไรหลังจากตักบีรอ่านอะไรตอนรุกัวอ่านอะไรสุญูดอ่านอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้การศึกษาคนที่รู้เขาจะทําในสิ่งที่เขารู้แต่คนที่ไม่รู้เขาจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าจะทำให้เขาเกิดประโยชน์ครั้งหนึ่งได้มีคนมาถามท่านซาอิดอิบนุมุไซยิบรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านซาอิดเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นอุลามะใหญ่ของเมืองมะดีนะห์มาถามท่านซาอิดนะครับว่าเขาละหมาดเราถามเด็กนักเรียนที่เรียนศิลปวัฒนาก่อนเด็กนักเรียนก่อนละหมาดซุบฮีมีละหมาดสุนัตไหมกี่รอกอัตสองดีมากทำไมเราตอบได้เพราะเราเรียนมาเอามีอยู่คนคนหนึ่งในยุคสมัยตาบีอินปรากฏว่าก่อนละหมาดซุบฮีเขาละหมาดสุนัตสองสี่หกแปดละหมาดเยอะเลยก็มีคนมาเตือนเขาบอกว่านี่ทำไมแกละหมาดเยอะจังเลยเขาก็ไปหาท่านซะอีดอิบนุมุซัยยิฟแล้วก็ถามท่านซะอีดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษฉันจากการที่ฉันละหมาดก่อนนั้นหรืออ้อถามเก่งนะละหมาดดีไหมล่ะดีไหมละหมาดไหนใครบอกไม่ดีบ้างละหมาดไม่มีเลยเรามาดูเราจะตอบว่าไงเขาถามเงี้ยถามท่านซะอีดว่าอัลลอฮ์จะลงโทษฉันจากการที่ฉันละหมาดกันนั้นหรือท่านซีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษท่านจากการที่ท่านละหมาดแต่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษท่านจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรเพราะสุนนะของท่านนบีนั้นการละหมาดก่อนซุบฮีมีแค่2รอกะนักเรียนศิลปวัฒนาตอบได้เห็นไหมครับคนรู้กับคนไม่รู้ต่างกันไหมต่างกันหลายๆครั้งเวลาที่เราไปทำเวลาที่เราไปถามในสิ่งที่มีการปฏิบัติกันในบ้านเมืองของเราคำตอบที่จะได้คืออะไรมันเป็นสิ่งที่ดีดูอาไม่ดีเหรอซอลาวาตไม่ดีเหรอละหมาดไม่ดีเหรอแต่ไม่ดีตรงไหนตรงที่นบีไม่ได้ทำเพราะนั้นวะฟัดลุลอาลิมีอัลลอาบิดความแตกต่างระหว่างผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้เนี่ยกะฟัดลิลกอมารีอัลซาอิลินกาวาคิบอัลลอฮ์นบีเปรียบเทียบนบีบอกว่าความแตกต่างของพวกเราคนที่รู้อย่างพวกเราเนี่ยกับคนที่ไม่รู้เนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเต็มดวงสว่างไหมสว่างกับซาอิลินกาวากิบกับบรรดาดวงดาวเล็กๆน้อยๆความสว่างต่างกันไหมครับนี่ไงนี่คือความแตกต่างระหว่างเรากับคนที่ไม่รู้ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นก็คือท่านนบีเล่าถึงเรื่องราวของบันีอิสรออีลถึงชายคนหนึ่งถ้าผมเนี่ยพี่น้องบอกเอ้ยฟังมาหลายรอบแล้วชายคนหนึ่งฆ่าคนมาแล้ว99ศพอ๋อไปถามใครไปถามปรากฏว่าเกิดอยากที่จะเตาบัตตัวรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น
ไปถามอาบิดคำว่าอาบิดคืออะไรคนที่ปฏิบัติโดยที่ไม่รู้คนที่ปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ไปถามอาบิดว่าเนี่ยฉันฆ่าคนมาแล้ว99ศพอัลเลาะห์จะรับการเตาบะห์ของฉันไหมเขาตอบว่าไงตอบด้วยกับความไม่รู้ไม่มีทางฆ่ามาแล้ว99ศพบาปซะแค่นี้บาปซะแค่ไหนไม่มีทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการเตาบะห์กลายเป็นศพที่100กลายเป็นศพที่100ก็ไปถามอีกคนหนึ่งถามใครถามคนรู้เอาถามพวกเราเอาถามนักเรียนที่นี่อัลเลาะห์รับเตาบะห์ไหมทำความชั่วมาตลอดชีวิตอยากเตาบะห์อัลเลาะห์รับไหมรับมีเงื่อนไขไหมมีเงื่อนไขการเตาบะห์วันหลังต้องมาสอนเรื่องนี้แล้วเตาบะห์ต้องมีเงื่อนไขด้วยการที่อัลเลาะห์จะรับการเตาบะห์ของพวกเรามีเงื่อนไข1 2 3 4 5อัลเลาะห์รับมั้ยแต่อัลเลาะห์รับอัลเลาะห์รับพอบอกแบบนี้ชายคนนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ฆ่ามาแล้ว100ศพอัลเลาะห์ก็ยังรับการเตาบะห์ใครสอนคนรู้สอนเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้อีกตัวอย่างนึงในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีกลุ่มซอฮาบะห์เนี่ยนะครับออกเดินทางไปในทะเลทรายและปรากฏว่าระหว่างทางมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยนะครับล้มแล้วศีรษะไปกระทบก้อนหินเป็นแผลปรากฏว่านอนหลับในคืนนั้นตื่นมาก็ฝันชายคนนั้นนะศีรษะซอฮาบะห์คนนั้นศีรษะล้มศีรษะไปโดนก้อนหินเป็นแผลแล้วก็นอนหลับในค่ำคืนนั้นก็ฝันมีการเคลื่อนของอสุจิพอตื่นมาตอนละหมาดซุบฮีก็มาถามฉันจะสามารถตะยัมมุมได้ไหมถามซอฮาบะห์ที่เดินทางไปด้วยกันซอฮาบะห์บอกว่าไม่ได้น้ำก็ยังมีอยู่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะตะยัมมุมเพราะนั้นเจ้าจะต้องอาบน้ำเพราะจะอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวได้ไหมสงสัยไอ้หนุ่มคนนั้นเอามาจากหะดีษบทนี้แหละเวลามีนอนหลับก็อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาบน้ำเขาก็อาบน้ำพออาบน้ำปั๊บปรากฏว่าติดแผลติดเชื้อแผลติดเชื้อเสียชีวิตแล้วก็พอกลับมาถึงเมืองมะดีนะห์ก็มาเล่าให้กับท่านนบีฟังในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนที่ตายมาเล่านะคนที่ไปด้วยเนี่ยมาเล่านบีบอกว่าไงก็ตาลูพวกท่านน่ะฆ่าเขาเพราะอะไรเราลาตัสอาลูอิสลัมตะลามูถ้าไม่รู้ทำไมไม่ถามเพราะนั้นการที่เราจะตอบการที่เราจะพูดโดยที่เราไม่รู้เนี่ยนิ่งเสียดีกว่าจำไว้เลยนะครับเรื่องใดก็ตามที่เราไม่รู้ที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยเงียบไม่ตอบนะครับวะอินนัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบียะท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าแท้จริงบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้เนี่ยเป็นธรรมทายาทของท่านนบีมุฮัมมัดของบรรดาศาสนทูตอินนัลอัมบิยาลัมยุวะริซูดีนารอนวะลาดิรฮัมเพราะบรรดานบีเนี่ยนี่เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งของอิสลามเลยนะบรรดานบีสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นละทิ้งจะไม่นับว่าเป็นมรดกจะไม่มีการทิ้งมรดกนะครับไว้นั้นอัมบิยาลัมยุวริซูดีนารอนวะลาดิรฮัมาเพราะบรรดาอัมบิยาจะไม่มีการละทิ้งมรดกนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือไม่ว่าจะเป็นทองอินนามาวะรอซุลอิลมาแต่สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ละทิ้งเอาไว้ก็คือในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้ฟะมันอะคอซะบิฮิอะคอซะบิฮัซินวาฟิรินใครก็ตามที่ศึกษาหาวิชาความรู้เหล่านั้นเท่ากับเขาเป็นคนที่โชคดีครั้งหนึ่งท่านอบูฮุเรย์รอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เดินเข้ามาในตลาดของเมืองมะดีนะห์
ท่านบุรีรัตน์เดินมาในตลาดก็พบว่าคนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยกำลังยุ่งอยู่กับการค้าขายคนที่มาซื้อสินค้าก็มากคนที่เป็นพ่อค้าก็อยู่กับการค้าขายฟะกอละอบูฮุเราะห์ก็กล่าวนะครับว่ายาอะห์ลัสซูกโอบรรดาผู้ที่อยู่ในตลาดทั้งหลายมาอะยะซะกุมทำไมพวกท่านเป็นคนที่ขาดทุนเช่นนี้พ่อค้าบอกอะไรเนี่ยฉันค้าขายได้ผลกำไรอบูฮุเราะห์บอกว่าพวกฉันขาดทุนวะมาซากะยาอบาฮุเราะห์บรรดาพ่อค้าก็กล่าวถามอบูฮุเราะห์อะไรที่ท่านหาว่าเราขาดทุนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฟะกอละอบูฮุเราะห์ก็บอกว่าซากะมีรอซูรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกซัมวะอันตุมฮาฮุนะพวกแกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยมรดกของท่านนบีกำลังถูกแบ่งที่มัสยิดมรดกที่ท่านนบีทิ้งไว้เนี่ยอัลลอฮ์คนที่อยู่ในมัสยิดกำลังแบ่งกันเลยคนนั้นได้เท่านั้นคนนี้ได้เท่านี้และพวกแกทำไมยังอยู่ในตลาดทำไมลาตัฮบูนะฟาตะคูดูนะนาซีบะกุมทำไมพวกท่านยังอยู่ในตลาดทำไมพวกท่านไม่ไปที่มัสยิดเพื่อที่จะรับส่วนแบ่งในสิ่งที่เป็นมรดกของท่านนบีฟากอลูไอนาฮัวพวกเขาก็กล่าวนะครับว่าที่ไหนอบูเราะห์บอกว่าที่มัสยิดนบีไงบรรดาพ่อค้าบรรดาคนที่มาซื้อของก็ทิ้งสินค้าแล้วก็มุ่งไปที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปสักพักก็กลับมาหาท่านอบูฮุเราะห์อบูฮุเราะห์อยู่ในตลาดก็บอกอบูฮุเราะห์ว่ายาอบาฮุเราะห์อบูฮุเราะห์เอ๋ยฟะกอดอะตัยนัลมัสยิดฟะดะคอนนาเราไปที่มัสยิดเราเข้าไปในมัสยิดก็ไม่เห็นจะมีใครแบ่งมรดกเลยไม่เห็นจะมีทรัพย์สินเงินทองถูกแบ่งในมัสยิดของท่านนบีเลยฟะกอละละฮุมอบูฮุเราะห์รออบูฮุเราะห์ก็ถามพวกเขานะครับว่าแล้วพวกท่านเห็นอะไรบ้างในมัสยิดเห็นอะไรบ้างฟะกอลูกอมันยุศ็อลลูนะสิ่งที่เราเห็นในมัสยิดก็มีกลุ่มชนบางกลุ่มกำลังยืนละหมาดกันอยู่วะกอมันยะกรออูนัลกุรอานบางกลุ่มก็นั่งอ่านกุรอานกันอยู่วะกอมันยะตะซากะรูนัลฮะลาลวัลฮะรอมบางกลุ่มก็นั่งเรียนรู้นั่งศึกษาในเรื่องของฮะลาลในเรื่องของสิ่งที่อนุมัติและในสิ่งที่ต้องห้ามฟะกอละละฮุมอบูฮุเราะห์รอตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก็กล่าวแก่พวกเขานะครับว่าฟะซากะมีรอซุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่พวกท่านเห็นนั่นก็คือมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการเรียนรู้คือการศึกษาคือการปฏิบัติเพราะนั้นวันนี้การที่เรากล่าวอ้างว่าเรารักนบีการที่เรากล่าวอ้างว่าเราเชื่อนบีแต่เราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการกล่าวอ้างที่เป็นมุตเทสเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราอยากที่จะให้ตัวเราเนี่ยเดินไปสู่หนทางที่นำไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เฉยๆได้ไหมถ้าเป็นแก้วที่น้ำมันเต็มแล้วได้ไหมไม่ได้จะต้องเป็นแก้วที่พร่องที่พร้อมที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้อยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พวกเรานะครับแสวงหาขวนขวายในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้อย่างต่อเนื่องก็คือในเรื่องของความอดทนเพราะความรู้จะไม่ได้มาด้วยกับความรวดเร็วเวลาที่ไปเรียนเนี่ยเหมือนเรียนศาสนาเหมือนเรียนสามัญเนี่ยเรียนปี2ปีแล้วจบมาทำงานเลยได้ไหมไม่ได้จะต้องผ่านขบวนการระดับประถม6ปีระดับมัธยม6ปีมหาวิทยาลัย4ปีถ้าจะต่อยอดก็ระดับปริญญาโทปริญญาเอกจะเรียนศาสนาก็เช่นเดียวกันจะต้องเรียนระดับสนวีไปต่างประเทศจะต้องเรียนภาษาอาหรับในสิ่งที่เป็นพื้นฐานจะต้องเรียนมหาวิทยาลัยอีก4ปีถึงจะได้ปริญญาจบออกมาเพราะนั้นการที่เราจะเรียนรู้
เราจะรู้เพียงแค่วันสองวันเพียงแค่เดือนสองเดือนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราตรวจสอบตัวของเราเองเนี่ยกว่าที่เราจะรู้กว่าที่เราจะปฏิบัติอย่างถูกต้องในทุกวันนี้เนี่ยเรามาเรียนที่นี่เฉพาะวันเสาร์เนี่ยสมมติเฉพาะวันเสาร์เนี่ยเรียนกันมากี่ปีหลายปีไหม20ปี30ปีแล้วบางครั้งเป็นไงมีครูบาอาจารย์บางคนมาสอนบางเรื่องเฮ้ยโหเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีไหมมีหรือบางเรื่องเอ้ยเคยรู้มาแล้วเป็นการทบทวนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าฮาตฟัลอิลมิบิลอะมัลความรู้เนี่ยจะมั่นคงอยู่กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วยกับการปฏิบัติเพราะนั้นวันนี้ไม่ใช่เราเรียนแล้วจดในสมุดแล้วก็เก็บเอาไว้ไม่ใช่เรียนรู้แล้วจะต้องนำสิ่งที่เรารู้ไปสู่การปฏิบัติจะต้องนำสิ่งที่เรารู้ไปสู่การบอกกล่าวจะต้องนำสิ่งที่เรารู้ไปให้บุคคลรอบข้างเขาได้รู้แล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะถูกถ่ายทอดและจะเป็นผลบุญให้กับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ในวันที่เราอยู่ในหลุมฝังศพวันที่ลูกหลานของเราเนี่ยเขายืนละหมาดเขาขอดุอาแล้วเขาก็กล่าวว่าที่ฉันละหมาดเป็นใครสอนโต๊ะสอนที่ฉันอ่านกุรอานได้ใครสอนกีสอนผลบุญของการอ่านกุรอานผลบุญของการละหมาดใครได้ลูกหลานของเราได้เราก็ได้เราอยู่ในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพเราได้ไหมได้ทั้งที่ตอนนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะมาละหมาดเราไม่มีโอกาสที่จะมาอ่านอัลกุรอานแต่เรายังได้รับผลบุญมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอะไรจากการที่เราเรียนรู้ศึกษาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จากการที่เราปฏิบัติขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จากการที่เราสอนลูกหลานของเราคนรอบข้างของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นการเรียนรู้การศึกษาจึงเหมือนกับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหัวข้อของเราในวันนี้คือตอลบุลอิลมิฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมินการเรียนรู้การศึกษาเป็นฟารีดอเป็นภาคบังคับแก่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนนะครับเรียนรู้จนกระทั่งเรากลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงจะฝากแก่พี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน